สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ The ปรณวิทย์ครับและนี่คือปรณวิทย์ History ครับเรายังอยู่กับซีรีส์ The Crown of Ayutthaya ครับและนี่ก็คือครึ่งทางของ The Crown of Ayutthaya แล้วตอนนี้เราจะพูดถึงราชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้วยสถานการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรสวรรคตขณะอยู่กลางสมรภูมิศึกนะครับเพราะฉะนั้นขุนนาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็มีทางเลือกจำกัดนะครับบวกกับที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้าโอบหลังขณะที่อยุธยากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นครับเจ้าวังหน้าอย่างสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้รับการทูลเชิญขึ้นเสวยราชสมบัติผ่านพิภพเป็นกษัตริย์อยุธยาครับประเด็นนี้นะครับมันเป็นประเด็นกรณีศึกษาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลายมันมีการตั้งประเด็นขึ้นมาคำถามว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมีพระราชโอรสหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่าเพราะว่าตลอดราชสมัยในพงศาวดารที่เกี่ยวข้องกับพระนเรศวรเนี่ยไม่มีการพูดถึงลูกของพระนเรศวรเลยแล้วก็บัลลังก์สุขส่งมอบให้กับน้องชายอย่างพระเอกาทศรสซึ่งในพงศาวดารเองนะครับในฉบับสมเด็จพระพันารัตน์เองหรือฉบับพันจันทนุมาก็ได้พูดถึงบุคคลคนหนึ่งครับก็คือพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาซึ่งก็คาดว่าเป็นพระโอรสของพระนเรศวรนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเจ้าชายพระองค์นี้ก็ปรากฏเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏอีกเลยจนเกิดคำถามแล้วก็มีการสืบค้นว่าพระนเรศวรมีลูกจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ากระนั้นเองครับการสืบราชสมบัติอยุธยาเราจะต้องเน้นย้อนกลับไปพูดมาหลายตอนแล้วนะครับว่าการสืบราชสมบัติอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายตายตัวแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะได้รับบัลลังก์ต่อจากพ่อเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเหมาะสมมากแค่ไหนและได้รับการสนับสนุนมากแค่ไหนคุณถึงจะได้เป็นกษัตริย์อยุธยาและในกรณีนี้ครับดูเหมือนว่าลูกของพระนเรศวรจะไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่ากับสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นมหาอุปราชครับและยังมีลังอิสริยยศเทียบเท่าพระนเรศวรตลอดราชการถ่องพระนเรศวร15ปีที่ผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นครับพระเอกาทศรสก็เลยเหมาะสมทุกประการที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระเชษฐานั่นเองพระเอกาทศรสครับเมื่อขึ้นครองราชก็ได้มีคำสั่งให้เลิกทัพนะครับเชิญพระบรมศพกลับอยุธยาแล้วก็กระทำพิธีถวายพระราชพิธีพระบรมศพแล้วก็ถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติโดยเสด็จพระราชดำเนินกลับคราวนี้นะครับทรงเสด็จกลับทางเชียงใหม่นะครับลงมายังหัวเมืองเหนือนะครับแล้วก็ล่องเรือเชิญพระศพลงมาซึ่งจะได้เร็วขึ้นซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันครับกับที่เมืองเกดาหรือเมืองไซบุรีเนี่ยเข้ามาถวายราชบัณฑาการสวามิภักดิ์ต่ออยุธยาเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะครับก็ได้โปรดให้มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นซึ่งในพงศาวดารนะครับก็ได้ระบุเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เอาไว้นะครับว่าในศักราช955ปีมะเสงเบญจศกนั้นพระบาทสมเด็จพระเอกาทศรสอิศวรบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จปราบดาภิเษกเสวยราชสมบัติในกรุงพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ทรงพระนามพระศรีสันเพชรสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิสวรรคยาราชาธิบดีบดินทรธรณินทราธิราชรัตนากาศภาสกรวงศ์รวีวงศ์บรมองค์บรมองค์บรมมาภิเบตรีภูวเนศวรนาถนายกดิลกรัตนราชชาติชาอาวสัยสมุทธยวโรสมะสกลจักรวาลาธิเบตสุริเยนทราธิบดินทราหาริหรินทราธาดาธิบดีศรีวิบูลคุณรูจีจิตตะวริทะฤทธิราเมศวรวรธรรมกิกราเดโชชัยพรหมเทพาดิเทพตรีภูวนาธิเบตโลกเชษวิสุทธิมกุฏประเทศขตามหาพุทธังกูลบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงพระมหานครทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์พระนามค่อนข้างจะมีชื่อของรัชกาลที่1เข้าไปรวมรวมก็แสดงว่าพระนามเต็มของกษัตริย์เวลาบรมราชาภิเษกในยุคนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ชื่อคล้ายๆคล้ายๆกันอยู่เสมอนะครับทีนี้เมื่อพระเอกาทศรสครองราชสมบัตินะครับเราก็ต้องกลับไปที่ส่วนของหัวเมืองพม่าอย่างตองอูซึ่งยังก็ถือว่าเป็นเหมือนกับคู่แข่งอำนาจสำคัญอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่คู่แข่งขนาดนั้นเอาเป็นว่าในตอนที่แล้วเราก็ได้พูดคร่าวๆว่าสถานการณ์ของพม่าในราชวงศ์ตองอูก็แตกหักกันนะครับทีนี้เราย้อนกลับมานิดหนึ่งตอนที่หลังจากพระนเรศวรเลิกทัพจากตองอูกลับอยุธยามานะครับพระเจ้าตองอูเนี่ยหรือเมงเยศรีฮะตูก็เลี้ยงดูนันทบุเรงเป็นอย่างดีครับแต่ว่าเป็นทั้งหมดก็ไม่ได้เป็น
ความจงรักภักดีแต่ว่าเป็นไปตามแผนการของพระมหาเถรเสียมเพรียมนะครับที่จะใช้พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยในการมอบอาญาสิทธิ์และตำแหน่งกษัตริย์แห่งผู้การประเทศต่อจากนันทบุเรงให้กับเมงเยสีหตูพระเจ้าตองอูเองนะครับก็ได้ใช้พระเจ้าได้ใช้ชื่อของนันทบุเรงเนี่ยในการเกลี้ยกล่อมหัวเมืองทั้งหลายเนี่ยให้ยอมอ่อนน้อมรับอำนาจของตองอูแต่ว่าเมืองอันต่างเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยมีชีวิตอยู่ดีจึงยกทัพมาดูหลายต่อหลายครั้งครับพระเจ้าตองอูก็ต้องให้พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยออกหน้าครับว่าย้ายมาอยู่เมืองตองอูเนี่ยสุขสบายดีอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเพื่อจะเสด็จมาสะเดาะเคราะห์เฉยๆครบ7ปีก็จะกลับไปครองหงสาวดีตามเดิมแต่ถ้าว่านะครับนัดจิงหน่องหรือพระสังฆทัตนะครับโอรสของเมงเยสีหตูกษัตริย์ตองอูนั้นกลับไม่พอใจครับที่พระบิดาบำรุงเลี้ยงดูพระเจ้านันทบุเรงเพราะนับแต่พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยเสด็จมาประทับที่ตองอูตองอูก็เจอศึกหนักมาตลอดเริ่มตั้งแต่กองทัพอยุธยาไปจนถึงหัวเมืองพม่าทั้งหลายที่หันกลับมาเป็นศัตรูกับตองอูทั้งหมดนี้เกิดจากการที่พระเจ้านันทบุเรงมาประทับที่ตองอูครับเมื่อเป็นเช่นนี้ตองอูก็คงเห็นทีจะลำบากยกเว้นจากกำจัดพระเจ้านันทบุเรงออกไปแล้วว่าแล้วครับก็คิดเรื่องการกำจัดพระเจ้านันทบุเรงด้วยการใส่ยาพิษลงในเครื่องเสวยพระเจ้านันทบุเรงไม่ทราบครับเสวยเข้าไปแล้วก็เสด็จสวรรคตด้วยยาพิษพระเจ้าตองอูรู้เรื่องโกรธมากครับเพราะว่าลูกชายมาทำแผนการทั้งหมดพังพินาศสันตโรพระมหาเถรเสียมเพรียมถึงกับพูดเลยนะครับว่าลูกดีก็จะเป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าลูกชั่วก็จะพาพ่อแม่ชิบหายได้พระมหาเถรเสียมเพียงก็เลยแก้ทางครับด้วยการประกาศการสวรรคตออกไปและเอาความดีเข้าตัวด้วยการให้ชาวเมืองตองอูทั้งหมดเนี่ยโกนศีรษะถวายความอาลัยพระบรมศพจัดงานพระบรมศพให้ใหญ่โตสมพระเกียรติแล้วก็จัดแบบช้าๆด้วยนะครับไม่ต้องรีบและส่งหนังสือไปยังหัวเมืองทั้งถามว่าจะจัดงานพระบรมศพถวายด้วยมีใครมีใจกตัญญูก็ให้มาร่วมงานเพราะว่าตองอูไม่คิดจะเป็นใหญ่ในผู้การประเทศอยู่แล้วเมื่องานพระบรมศพเสร็จก็จะไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนเรศวรแห่งอยุธยาเมืองทั้งหลายก็เลยไว้ก็เลยแบบว่าเออเอาตองอูคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งก็แบบว่าคลายความกลิ่นแนงแข็งใจกันก็ก็คงไม่ตองอูก็ไม่ได้คงคิดเป็นใหญ่จริงก็เลยมาช่วยงานพระบรมศพเป็นไปตามแผนครับเมืองต่างๆมาร่วมงานตองอูแล้วก็จัดการพระบรมศพจงสมพระเกียรติพระเจ้าพงศาวดีแห่งผู้การประเทศแล้วก็เป็นกษัตริย์หงสาวดีของพม่าคนสุดท้ายด้วยเสร็จงานพระบรมศพนันทบุเรงครับพระเจ้าตองอูก็ส่งทูตและเครื่องบรรณาการมาถวายสมเด็จพระเอกาทศรถเพราะว่าเมื่อตอนสิ้นงานพระบรมศพพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยพระนเรศวรสวรรคตไปแล้วนะครับทางหนึ่งก็คือไม่ได้อ่อนน้อมต่ออยุธยาซะจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าพระเจ้าตองอูเนี่ยไม่ต้องการให้อยุธยาเข้ามาเกี่ยวข้องสถานการณ์ความแตกแยกและการจลาจลภายในพม่านะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยราชวงศ์ตองอูกำลังแตกหักกันอย่างหนักเลยครับเรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากพระเจ้านันทบุเรงนอกจากนี้ครับล้านช้างก็ยังเข้ามาถวายราชบรรณาการเช่นเดียวกันซึ่งทำให้สมเด็จพระเอกาทศรถเห็นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆแล้วที่อยุธยาจะก่อสงครามกับเมืองนู้นเมืองนี้เพราะว่าบ้านเมืองก็ถือว่ามั่นคงเป็นมั่นคงแข็งแรงแล้วก็กลับมามีอิทธิพลเหมือนเดิมการค้าก็กำลังรุ่งเรืองได้ดีเพราะฉะนั้นพระเอกาทศรถก็เลยหันมาฟื้นฟูบ้านเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเวลานั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาทำสงครามกับอยุธยาแต่ในความเป็นจริงนะครับในพม่าเนี่ยตองอูก็ไม่ได้ครองความเป็นใหญ่เสมอไปพระสุดท้ายก็ถูกพระเจ้าอังวะตีแตกซึ่งพระเจ้าอังวะก็คือนยองยานซึ่งเป็นโอรสของนันทบุเรงนะครับพระสังฆทัตหรือนัตตินอนหนีไปมอตมะนะครับแล้วก็ไปเขารีดนับถือศาสนาคริสต์แต่สุดท้ายก็ถูกอังวะปราบปรามจนสำเร็จเมืองแปรก็พ่ายแพ้ต่ออังวะครับอังวะกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ของราชวงศ์ตองอูเพียงแต่ราชอาณาจักรตองอูยุคนี้ไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้เหมือนคราวพระเจ้าบุเรงนองเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นว่าตองอูก็เลยสนใจเรื่องภายในตัวเองมากกว่าประเพณีจักรพรรดิราชแล้วในประวัติศาสตร์ตองอูซึ่งผมเคยทำคลิปพูดไปก่อนหน้านั้นช่วงแรกๆเลยนะครับว่าก็มีเหมือนกันนะครับว่ามีแผนการที่จะบุกอยุธยาเพื่อจะเรียกคืนความใหญ่ของตองอูแต่เพียงแต่เป็นแผนการที่พูดเอาไว้เฉยๆครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการดำเนินการจริงเพราะว่าสุดท้ายไม่มีการยกไพร่พลใดๆมาทั้งสิ้นพระเอกาทศรถเลยไม่ต้องกังวลครับว่าจะมีศึกเหนือเสือใต้อะไรอีกแล้วก็เลยหันมาบำรุงบ้านเมืองครับฟื้นฟูการค้าไม่ต้องสร้างสงครามให้มีความวุ่นวายเริ่มจากการที่พระเอกาทศรถเนี่ยนะครับต่อเติมพระราชวังออกไปแล้วก็มีสร้างเรือหลวงจำนวนมากเพื่อออกไปทำการค้าขายในสมัยพระเอกาทศรถเนี่ยการค้าเริ่มกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างวัดวาอารามรวมไปถึงการฟื้นฟูประเพณีหลายอย่างที่สูญหายไปในช่วงสงครามด้วยครับ
ซึ่งในพงศาวดารในของยุคช่วงพระเอกอาทศรสก็ไม่ได้ระบุก็จะระบุเรื่องราวประมาณนี้ฮะมีงานพิธีกรรมงานลอยกระทงเข้าพรรษาออกพรรษางานอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นประเพณีบ้านเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีแบบว่ากิจสดาพินิหารอะไรพิเศษมากมายเป็นเหมือนช่วงฟื้นฟูบ้านเมืองมากกว่าซึ่งนอกจากการฟื้นฟูพิธีกรรมทั้งหลายแล้วมีการละเล่นแล้วก็มีส่วนใหญ่จะบันทึกเกี่ยวกับประเพณีแล้วเนี่ยนะครับก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในพงศาวดารเนี่ยเขาระบุว่าสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยมีพระราชโองการให้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิขึ้น5องค์นะครับซึ่งในพงศาวดารระบุว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชโองการกัดแต่พระยารัตบาลให้รจนาพระพุทธปาติมาสมาธิเป็นพระพุทธรูปสนองพระองค์5พระองค์พระองค์1บุทองนพคุณทรงเครื่องมงกุฎกุณฑลพาหุรัตย่อมประดับนวรัตน์และบัลลังก์นั้นบุทองจำหลักประดับเพชรรัตน์องค์หนึ่งบุทองนพคุณบัลลังก์นั้นบุทองจำหลักองค์หนึ่งเป็นพระพุทธปฏิมานาคนาคาดพระพุทธรูปองค์นั้นรจนาด้วยนาคสวาทและทรงเครื่องทองจำหลักประดับนวรัตน์และบัลลังก์นั้นรจนาด้วยนาคสวาทองค์พระพุทธปฏิมาบุเงิน2องค์และฐานจำหลักเงินหลักสัพพาซึ่งการสร้างพระพุทธรูปชุดนี้นะครับมีการเขียนลงในพงศาวดารซึ่งดูแตกต่างจากการทนุบำรุงบ้านเมืองสร้างวัดและสร้างพระพุทธรูปอื่นๆคือในสมัยพระเอกาทศรสก็มีการสร้างเยอะครับแต่องค์พระพุทธรูปทรงเครื่อง5องค์นี้ดันถูกบันทึกมากกว่าที่อื่นนอกจากบันทึกว่าสร้างด้วยอะไรแล้วนะครับยังบันทึกด้วยว่ามีการสมโภชจัดพิธีสมโภชใหญ่โตมโหฬารมีพิธีการศาสนามีนิมนต์พระพุทธรูปมาสวดชัยมังคหาเนี่ยถึงกว่า1,000รูปมีการจัดการละเล่นไปจนถึงพระราชพิธีไล่เรือครับนั่นก็คือการแข่งเรือซึ่งเชื่อในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพระราชพิธีนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงทายระดับน้ำแล้วก็ขับไล่น้ำท่วมก็แน่นอนละครับอยุธยาน้ำท่วมเป็นประจำมันก็ต้องเสี่ยงทายระดับน้ำเป็นเรื่องปกติในยุคที่ยังไม่มีระบบการอุทกศาสตร์ที่จะมาคำนวณน้ำขึ้นลงเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารหรือขบวนเรือนะครับแห่เอาพระพุทธรูปเนี่ยเข้าสู่พระราชวังแล้วก็ย้ายมาเป็นขบวนทางสถลมารหรือขบวนแห่เสลี่ยงเนี่ยนะฮะย้ายแห่ไปถึงวัดพระศรีสรรเพชรแล้วก็ไปติดสถานในพระโบสถ์แล้วก็มีการสมโภชต่ออีก7วันที่ผมยกตอนนี้มานะครับเพราะผมอยากให้เห็นว่าการจัดพระราชพิธีใหญ่โตขนาดนี้ได้เนี่ยบ้านเมืองต้องสงบจริงๆนะครับก็คือปราศจากการสงครามหรือปราศจากการต่อต้านภายในทั้งสงครามภายนอกและภายในและบ้านเมืองจะต้องมีเงินพอสมควรนั่นหมายถึงการค้าที่กลับมารุ่งเรืองอยุธยามีเงินได้ไม่ใช่จากภาษีที่ชาวบ้านจ่ายนะครับเพราะภาษีอากรทั้งหลายสวยหรือชาอากรที่เก็บจากชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีไม่เยอะส่วนใหญ่จะเก็บเป็นแรงงานก็คือการเกณฑ์แรงงานไพ่แต่ถามว่ารายได้หลักอยุธยามาจากไหนมาจากการค้าครับโดยเฉพาะราชสำนักซึ่งผูกขาดการค้าผ่านกรมพระคลังสินค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าการค้ารุ่งเรืองเงินมันก็เยอะครับแล้วก็สามารถเอามาทำสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากนี้ครับพระพุทธรูปเหล่านี้มานอกจากการบ่งบอกว่าการสร้างพิธีพระพุทธรูปทรงเครื่องและการแห่บ้านนี้บอกว่าบ้านเมืองปราศจากสงครามปราศจากการจราจรภายในและกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งแล้วพระพุทธรูปชุดนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นแบบของการสร้างพระพุทธรูปบริวารของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพหรือว่าวัดพระแก้วเนี่ยแหละครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครตอนแรกสร้างเนี่ยรัชกาลที่1ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างโดยการถอดแบบอยุธยาเอามาไว้เลยเพราะฉะนั้นการสร้างวัดพระแก้วสร้างพระบรมราชวังท้องสนามหลวงวังหน้าล้วนแต่ถอดแบบมาจากอยุธยาทั้งนั้นแน่นอนครับการสร้างพระพุทธการสร้างพระอุโบสถโดยการอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประทับเนี่ยก็ติ้งต่างว่าพระแก้วมรกตคือพระศรีสรรเพชรเพราะการสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตอย่างพระศรีสรรเพชรซึ่งใหญ่มากนะฮะดูได้ตอนย้อนกลับไปดูได้นะฮะตอนสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระศรีสรรเพชรใหญ่มากแต่ว่าการสร้างใหญ่โตขนาดนั้นในยุคของพุทธยอดฟ้าซึ่งเงินมีจำกัดเนี่ยมันคงไปไม่ได้พระองค์ก็เลยสร้างฐานชุกชีครับเห็นฐานพระแก้วมรกตนะใหญ่โตสูงมากเลยแทนติ้งต่างว่าเป็นพระศรีสรรเพชรแล้วพระพุทธรูปบริวารครับไม่ใช่องค์พระพุทธยอดฟ้ากับพระพุทธเลื่อนล่านะฮะที่มาสร้างที่หลังเห็นไหมฮะตรงชั้นมันจะมีพระพุทธรูปคู่ลงมาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องยืนเล็กๆน่าจะเป็นไปได้ว่าเรียนแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องของพระเอกาทศรสซึ่งไปตั้งเป็นบริวารของพระพุทธศรีสรรเพชรนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันมีการลอกแบบกันมาเพราะความตั้งใจคือลอกอยุธยามาไว้ที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะในรัชสมัยนี้นะครับนอกจากสนุบำรุงบ้านเมืองแล้วในสมัยพระเอกาทศรสมีการจัดระเบียบราชสำนักและราชสกุลครั้งแรกด้วยครับโดยมีการบัญญัติพระอิสริยยศขึ้นครั้งแรกด้วยครับโดยการเรียนแบบ
ธรรมเนียมของหงสาวดีโดยการมีพระยศเจ้านายขึ้นครั้งแรกครับนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็พระองค์เจ้าซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการสถาปนาระบบทรงกรมนะครับระบบทรงกรมเนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มตอนสมัยปลายรัชกาลของพระเจ้าประสาททองแล้วก็ช่วงพระภูหลวงเนี่ยรู้สึกจะทรงกรมกันเยอะมากนะครับช่วงปลายราชวงศ์ประสาททองน่าจะช่วงสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาเป็นต้นมาจะมีการทรงกรมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นก็จะมีแค่เจ้าฟ้ากับพระองค์เจ้าหม่อมเจ้ายังไม่มีนะครับหม่อมเจ้าเนี่ยมามีตอนปลายตอนสมัยราชวงศ์บ้านภูหลวงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพระเอกาทศรสนะครับมีพระราชโอรสที่ประสูติจากพระอัครเมสีของพระองค์เนี่ย2องค์ซึ่งดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้านั่นก็คือเจ้าฟ้าสุทัศน์กับเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคนะครับเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคเนี่ยตอนเด็กๆป่วยเป็นฝีนะครับซึ่งแน่นอนโรคฝีเนี่ยในสมัยโบราณ 90% จะตายนะครับมีเพียง 99% ดีกว่าจะตายมีเพียง 1% เท่านั้นจะรอดแต่ว่าการรอดจากโรคฝีมันจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างครับซึ่งพระศรีสวภาพเป็น 1% ที่รอดจากโรคฝีแต่แลกมาด้วยการที่พระเนตรพระองค์บอดข้างนึงก็คือตาข้างขวาของพระองค์บอดครับบอดไปข้างนึงเลยเพราะว่าต้องแลกกับการรักษาโรคฝีดังนั้นครับพระเอกาทศรสก็เลยสถาปนาพระฟ้าสุทัศน์ขึ้นเป็นเจ้าวังหน้าครับเสด็จประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเป็นพระมหาราชแต่ว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์ครองตำแหน่งได้แค่4เดือนครับเจ้าฟ้าสุทัศน์ก็เสนอหลังจากรองตำแหน่งเดือนอยู่ๆประชุมขุนนางก็เสนอพิจารณาเอาขุนนางออกจากตำแหน่งซะบ้างนะครับพระเอกาทศรสก็เลยตรัสขึ้นมาว่าทำอย่างเงี้ยคิดกบฏเหรอเพราะการเอาขุนนางออกจากตำแหน่งมันหมายถึงการลดทอนกำลังของฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าสุทัศน์ตกใจกลัวมากครับนึกว่าพระบิดาโกรธเพราะกลับถึงวังหน้าก็เลยเสวยยาพิษฆ่าตัวตายครับพระเอกาทศรสเสียพระทัยมากครับแล้วก็ให้มีการจัดงานพระศพเยี่ยงพระมหาอุปราชแต่หลังจากเจ้าฟ้าสุทัศน์สิ้นพระชนม์เพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าพ่อโกรธก็เลยกลัวตายดื่มยาพิษฆ่าตัวตายพระเอกาทศรสก็ส่งประชวนกระสอบกระแสมาตลอดและหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มทอดภารกิจนั่นบ้านเมืองมุ่งหาแต่ทางธรรมพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของงานการกุศลมากกว่านะครับเป็นการถวายงานคือทำบุญทำกุศลนะฮะเน้นไปทางธรรมและพระองค์ก็ประชวนมากยิ่งขึ้นจากการเสียพระทัยเพราะการสวรรคพันธิวงคตของเจ้าฟ้าสุทัศน์สุขภาพของพระองค์ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆครับแล้วก็ประชวนบ่อยครั้งและบางครั้งหนึ่งก็นานๆจนประชวนหนักแล้วก็สวรรคตในที่สุดครับเรื่องราวของสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นยังไงบ้างครับเอาเป็นว่าเรื่องราวไม่ได้ยาวเหมือนตอนกษัตริย์อื่นนะครับคือหลังจากนี้มันจะเริ่มเป็นตอนสั้นๆแล้วมันจะมียาวแค่ไม่กี่ตอนครับเช่นช่วงพระเจ้าประสาททองกับสมเด็จพระนารายณ์นี่อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็จะเริ่มไม่ได้ยืดยาวไม่ได้แบบว่าอลังการเหมือนช่วงยุคพระนเรศวรช่วงยุคที่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงพระมหาจักรพรรดิที่มีการสงครามนั้นเดี๋ยวมันจะไปเร็วขึ้นแล้วก็จะไปอาจยืดตอนท้ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนจะสิ้นสุดอยุธยาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะพูดจนเรื่องนี้จนจบนะครับแล้วก็สามารถติดตามตอนต่อไปของเราได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ